ครับกินเจยังไงไหมคะจริงยอมรับว่ากินกินแค่เป็นบางมือหรือมือที่สะดวกครับเพราะว่าเราก็มาทำอาหารไม่ค่อยเป็นนะครับแล้วก็เจกดเยอะบางทีถ้าเกิดอย่างมาเยาวราชเนี่ยก็ทานเป็นมือๆไปครับไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นแล้วปีนี้ได้เริ่มกินกับเขาสักมื้ออย่างไรบ้างเริ่มไปแล้วมือเดียวเองเดี๋ยววันนี้มาเยาวราชเดี๋ยวจะหาซื้อเพราะว่าไม่เคยมาช่วงกินเจโหไม่รู้ว่าคึกคักขนาดนี้คนตั้งร้านกันเป็นแถวสนุกดูสนุกสนานครับใครว่างก็มาเยาวราชก็คือตามสะดวกใช่ครับก็ทำกับเชฟวีนะฮะเป็นส้มตำห่อปอเปี๊ยะอะไรก็เป็นเจแบบเจแท้ๆเลยแต่อยากจะให้กำลังใจคนที่กินเจแล้วก็เหมือนได้บุญได้กุศลด้วยใช่ได้บุญได้กุศลได้สุขภาพตัวเองด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็กินแล้วก็ได้บุญอะไรเงี้ยก็ดีถ้าใครทำได้ดีๆครับอยากทำได้บ้างก็เลยการครับค่ะมาช่องวันไม่ช่องวันครับจีบพี่ป้องซามาก่อนไหมก็รู้ครับอันนี้รู้มานี่คือแนะนำเขาชักชวนมาหรือว่าไม่ได้แนะนำชักชวนเลยครับจริงๆเรื่องงานก็เป็นเรื่องส่วนตัวของน้องนะครับแล้วก็บอกว่าจะมาเล่นคือเขามาเห็นเขาบอกเลยว่าจะมาเล่นละครซิทคอมกับช่องพี่นะอะไรเอาเหรอก็ดีดิเล่นแต่ใครอะไรก็เราคร่าวๆว่าก็ดีเต็มที่ละกันอะไรอย่างเงี้ยก็ให้กำลังใจมากกว่าไม่ได้ช่วยคิดอะไรก็มีแซวๆกันมากว่าพี่บอยโหดไหมดุไหมบอกเดี๋ยวพาไปหาอะไรก็แซวๆกันมากกว่าครับนี่เขาปรึกษาอะไรบ้างไหมคะก็ปรึกษาว่าแซวๆเรื่องพี่บอยคงกลัวพี่บอยดุอะไรเงี้ยครับผมก็บอกว่าเอ้ยไม่ดุหรอกกลัวเดี๋ยวบอกไว้ให้อย่างพ่วงกับเกลือเจ้าเกลือก็บอกเดี๋ยวผมก็บอกเกลือให้เกลือดูแลหน่อยนะอะไรกันเล่นๆนะครับไม่ได้ซีเรียสหรอกพอน้องแก้วใหม่มีคนก็เลยแซวว่าพี่ป้องเป็นป่าดันไงไม่คือถ้าดันหนักก็ได้ก็ดีนะครับแต่น้องก็มีของอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็ที่มาเนี่ยจริงๆก็คือน้องหมดสัญญาใช่ไหมฮะแล้วก็มาเปิดอะไรใหม่ๆที่น้องเขาไม่เคยทำผมว่ามันก็ดีกับตัวน้องด้วยแล้วก็มาเจอทีมงานใหม่ๆเจอเพื่อนร่วมงานใหม่ๆเนี่ยก็ได้เขาเรียกอะไรพัฒนาฝีมือตัวเองไงครับก็ดีครับอันนี้อาจจะได้เจอกันบ่อยขึ้นไหมคะก็จริงๆไม่เล่นละครด้วยกันนะก็ไม่ได้เจอหรอกครับแต่ว่าในอนาคตก็ไม่แน่นะอาจจะโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเพราะว่าเมื่อก่อนอยู่ค่ายนั้นก็คงยากอะไรเงี้ยตอนนี้ก็อิสระก็อาจจะมีโอกาสได้มากขึ้นเลยคือเล่นละครก็สบายเลยเพราะก็คุยกันก็เล่นกับใครก็ได้หมดแหละครับแต่เล่นกับน้องก็ไม่รู้จะสบายหรือว่าจะเขินนะต้องลองดูก่อนนะยังครับแต่ที่คุยกันก็เป็นแค่เรื่องแบบพิสวาสเพิ่งจบฟีดแบคดีก็คุยจะเป็นคุยแบบเรื่องของกันนุ่นมากกว่าว่าเอ๊ะเล่นแล้วดีจังเลยเอาอีกไหมหรือว่ามีเรื่องอะไรที่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยครับมากกว่าจริงๆน้องก็มาปรึกษาว่าอยากจะเป็นสัญญาเข้าสังกัดอะไรอย่างงี้บ้างมั้ยได้คุยข้ามสังกัดไปตรงนั้นบ้างมั้ยคะพี่ชอบจริงๆน้องผู้จัดการน้องเนี่ยก็คือดูงานให้ผมด้วยนะฮะจริงก็คือก็คุยกันว่าแล้วแต่น้องแหละคุณแม่เพราะน้องก็ปรึกษาคุณแม่ตลอดแต่ถ้าถามว่าผมว่าบ้านหลังนี้ดีไหมช่องวันเป็นยังไงผมก็ย่อมบอกว่าดีอบอุ่นเหมือนครอบครัวผมอยู่มาตั้งแต่ผมเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็บอกสิ่งที่เราเจอและสัมผัสมาสุดท้ายตัดสินใจอยู่ที่น้องกับคุณแม่น้องแล้วก็ผู้จัดการอะไรเงี้ยครับเดี๋ยววันนั้นถามเรื่องรีเทิร์นเลยค่ะน้องบอกว่าแซวว่าแบบว่าให้ต้องไปเช็คใหม่เซ็กใหม่ก็ฮะตอบไม่ถูกเลยก็แล้วผมต้องทำไงเนี่ยเปิดโอกาสให้ขนาดนี้จริงไหมคะผมว่าไปกดดันน้องแล้วน้องตอบไม่ถูกหรือเปล่าน้องจะบอกว่าอย่ามายุ่งกันฉันเลยอย่ามาจีบฉันมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมว่าน้องอาจจะพูดไปอย่างนั้นแหละแต่เราก็คุยเป็นพี่เป็นน้องไปก่อนคือเราก็เลิกกันมาเป็นปีหลายปีอยู่เหมือนกันใช่ไหมทุกคนก็โตขึ้นใช่ไหมแล้วก็คงมาเจอเหตุการณ์อะไรมาบ้างบางทีเรามองย้อนกลับไปทีนั่งคุยนะครับว่าเออสมัยก่อนเรื่องแค่นี้ไม่น่าโกรธกันเลยเนอะเรื่องนี้อะไรเงี้ยคือมันก็ดูแบบตอนนั้นเขาก็เด็กน้อยเขา19เองมั้งจำได้วันแรกที่คบกันนะครับก็จะติดคุกไปเนี่ยครับนั่นแหละแล้วก็คือพัฒนาคือทุนตาโคเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอะไรเงี้ยก็มุมมองก็เปลี่ยนไปก็เลยว่าดูไปก่อนว่าเป็นยังไงเพราะผมคิดว่านะถ้าเกิดจะคบกันอีกเนี่ยคราวนี้ก็ต้องแบบไม่เลิกแล้วถูกปะเดี๋ยวเขาไม่เลิกมันจะตลกแล้วก็เลยเย็นๆดีกว่าคุยกับพี่พี่น้องไปก่อนอะไรเงี้ยมันก็อาจจะคุยกันง่ายขึ้นเนี่ยค่ะมันก็ไม่แน่หรอกอย่างตอนนี้เป็นคุยง่ายเพราะว่าเราเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันเฉยมันก็ง่ายไงแต่ถ้ามาคบกันเป็นแฟนมันก็จะไม่ง่ายอะไรเงี้ยครับก็ดูไปก่อนสบายๆแสดงว่าพอมาอยู่แบบว่าร่วมงานในช่องเดียวกันอะไรเงี้ยความใกล้ชิดมันอาจจะทำให้อะไรเก่าๆกลับมาจริงๆยังไม่ได้เลือกของด้วยกันมันก็ไม่ค่อยได้เจอกันหรอกครับจริงๆก็อย่างที่บอกเจอกันบ้างทำบุญบ้างตามงานอะไรเงี้ยก็ปกติคือมันไม่เกี่ยวหรอกว่าอยู่คนละช่องหรือข้องกันสมัยก่อนอยู่คนละช่องไปจีบได้เลยใช่ไหมฮะแต่ไม่ต้องคุยกันบ่อยขึ้นใช่ไหมก็คุยกันบ่อยมากกว่าแต่ก่อนนิดนึงอะไรเงี้ยยังน้องก็บอกว่าไม่ได้คุยกับใครคุยกับพี่ป้องแค่คนเดียวได้ไงไม่เดี๋ยวขอไปฟังก่อนนะสัมภาษณ์ผมไม่ค่อยเชื่อนะเดี๋ยวหลอกล่อผมบอกไม่รู้ตอบเลยว่าแก้วเปิดทางแล้วว่าให้น้องมาจีบแล้วเราจะจีบไหมผมบอกว่าผมยังไม่รู้ขอไปเช็คก่อนเช็คข่าวก่อนนะเพื่อสัมภาษณ์ชอบมาหลอกล่อผมเรื่อยเลยถ้าน้องพูดแบบนั้นจริงๆแสดงว่าพร้อมจะจีบใช่ไหมคะ
ก็อย่างที่บอกคบกันอย่างนี้ไปก่อนอนาคตไม่รู้จริงๆอ่ะจริงๆใช่มั้ยไม่ได้ว่าอุ๊ยจีบดีกว่ามันก็ไม่ใช่ครับก็ดูไปก่อนอย่างงี้สบายใจที่บอกคบแบบนี้มันก็ไม่ทะเลาะดีสบายดีถ้าคบแบบแฟนมันก็ไม่รู้อ่ะมันก็ต้องนั่นแหละไม่รู้ถามไม่รู้ก็จริงๆเพื่อนในช่องอ่ะแซวพี่ป้อมเยอะมั้ยพอน้องแก้วมาทํางานที่ห้องฝันก็มีแซวปกตินะครับว่าอะไรเงี้ยเมื่อติดได้กระถาเฮียอะไรเขาก็จะจะว่าผมจะโตหน่อยอะไรงี้ใช่ไหมก็บอกว่าเออก็ฝากดูแลหมดฝากเกลือพุ่มกลับดูฝากทุกคนดูก็แบบแค่ฝากฝังไม่ได้มีอิทธิพลอะไรไปบอกอะไรเขาหรอกครับแค่แซวๆกันเล่นๆมากกว่าอย่างผู้ใหญ่ก็ไฟเขียวมันเหมือนเป็นกำลังใจให้เราแบบคิดมากขึ้นไหมครับพี่ป้อมผู้ใหญ่ไหนพ่อแม่สองฝ่ายพ่อแม่ไม่ได้พูดเลยเลยครับก็อยู่ที่ว่าอย่างไปงานแต่งน้องกิ่งพี่สาวแก้วก็เจอหน้าพ่อแม่ก็สวัสดีอวยพรเท่านั้นเองผมไม่ได้พูดถึงว่าอะไรเกี่ยวเลยว่านั้นเป็นวันแต่งงานของเขาอะไรเงี้ยมันร้อนว่ะเออไม่ได้เขินแล้วติดแล้วมันดูไม่หล่อไงก็เลยปล่อยดีกว่าเรื่องได้ไม่ได้ติดครับอ่ะแล้วพร้อมจะให้เป็นแก้วก็จะให้เป็นฝรั่งอีกแล้วเห็นไหมพวกเธอไม่ยอมจะเป็นคุณบอลนะเนี่ยยังไม่ได้พูดเลยเลยครับไปเป็นทีมที่ไปทำอะไรยังไงครับพี่ก็จริงไปดูบอลกับพวกสยามกีฬานะครับจริงก็นัดกับพี่เก่งกฤษฎินทร์ช่อง3ไว้ด้วยเพราะผมถ่ายรายการทีมนี้พี่รักกับเขาแล้วผมจะมีโปรเจกต์รายการใหม่กับพี่เขาแล้วก็ไปดูลู่ทางกันว่ายังไงดีในอนาคตแล้วก็ไปร่วมงานกับสยามกีฬาด้วยลงคอลัมน์ก็เห็นในหนังสือพิมพ์นะฮะแล้วก็ถ่ายรายการอะไรอย่างงี้ครับก็เป็นทริปที่ทริปดูบอลไปร้านไหนครับอาทิตย์นึงครับแหมตั้ง7วันมีเวลาได้ไปให้ซื้อยังไปเจอ3ไปเจอบ้างครับจะแป๊บแป๊บเพราะว่าไปถึงนั่นแล้วเนาะแล้วก็ไม่ได้หวั่นหวายครับอย่างที่บอกว่าเป็นเพื่อนกันใช่ไหมอย่างกลับไปเจอเพื่อนมาถึงถิ่นก็ไปเจอกินข้าวกันมื้อสองมื้อแค่นั้นเองครับแต่คนจะแซวว่าทีนี้ทำไมไม่ได้เห็นถ่ายรูปลงให้เห็นบ้างเลยรู้ไหมก็ไม่ได้กลัวครับคือเราเจอกันแป๊บเดียวแล้วก็บางทีคุยกันแล้วบางทีไม่ได้ไปสองคนด้วยไปกับทีมงานอะไรก็เฮฮากันนะครับไม่ได้ก็เดี๋ยวถ่ายก็เป็นประเด็นอีกอะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่มีอะไรครับจริงๆการดูการทำหนังสือเป็นศูนย์เลยไหมคะก็ยังไม่ได้มีอะไรพัฒนาครับตอนที่ไปเจอมันยังจี๊ดจี๊ดปี๊ดแบบจูฟีลเพื่อนๆมากกว่าเพราะว่าเราไม่เจอนานอ้าวเฮ้ยมากินข้าวพาเที่ยวเล็กน้อยแล้วก็ถิ่นไงแล้วพาไปกินอาหารสเปนหรืออะไรที่แบบถิ่นที่โคโลโคเขาพาไปได้อะไรเงี้ยแล้วก็ชอบแล้วก็จริงๆอย่างน้องสยามกีฬาที่อยู่ที่นั่นเนี่ยก็เขาก็เป็นคนที่แบบอยู่หลายปีแล้วเหมือนกันก็ไปรู้จักกันอะไรกันมากขึ้นจอยกันวันแค่วันวันของวันนี้ประมาณนั้นแต่ก็ถือว่าอิ่มใจไหมครับก็ไม่ได้อิ่มใจเจอเพื่อนธรรมดาเนี่ยครับผมไปเจอไหมคะหรือว่ายังไงได้บอกเขาจะมาเมืองไทยหรือมาเมืองไทยไหมยังไม่ได้มีโปรเจกต์โปรแกรมอะไรเนี่ยบอกให้รีเทิร์นนอนก็บอกให้เอาฝรั่งอุ้ยแล้วเลือกแบบไหนคะฝรั่งหรือคนไทยหรือมวยทั้งหมดหรือฝรั่งถึงยังไม่ได้คือไม่ได้เลือกคือก็อยู่ที่ว่าเราแล้วคลิกกับใครอยู่ที่ช่วงเวลาที่จังหวะด้วยแล้วก็สถานที่ต่างหากอย่างที่อยู่ไกลกันมันก็ยากใช่ไหมฮะก็เป็นเพื่อนๆไปก่อนก็เป็นคนไทยก็คุยดูเรื่องดีแล้วก็มันน่าทำอะไรมั้งคงใกล้เคียงมากกว่ามั้งก็ให้ลุ้นกันต่อไปเนาะก็ไม่ต้องลุ้นแล้วครับก็มีอะไรเดี๋ยวก็บอกอะไรเงี้ย